พักจากเรื่องน้ำท่วมนะคะมาดูเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็จุดที่ประชาชนจะต้องไปใช้บริการกันเยอะๆในช่วงการเดินทางก็คือตามสถานีขนส่งต่างๆตอนนี้ที่ร้อนที่สุด ที่ฮอตที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือหมอชิด2นี่แหละค่ะเพราะว่าสสกทมของพรรคก้าวไกลนะคะคุณสุพนัทมินชัยนันเนี่ยลงพื้นที่ไปดูปัญหาของหมอชิด2แล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลคือก็มีการตั้งคำถามหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยมีการแจกแจงปัญหาถึง15ข้อที่ไปพบเห็นในสถานีขนส่งหมอชิด2นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนบอกว่า5ตัวเสียหมดใช้การไม่ได้อย่างนี้นะคะเครื่องซื้อตั๋วที่มันก็อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเสียหายใช้การไม่ได้หรือว่าจุดดับเพลิงเองห้องปฐมพยาบาลห้องให้นมบุตรก็ไม่ได้เปิดเนี่ยนะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างจนมีคนเข้าไปบุกรุกอาศัยรวมไปถึงอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่ก็ปวดหัวแท็กซี่อย่างเงี้ยคือแท็กซี่ไม่ใช่แท็กซี่ปกติไงเป็นแท็กซี่วินรับจ้างที่ผิดกฎหมายคิดค่าบริการสูงเกินจริงคือบางคนเนี่ยเขาใช้คำว่ามาเฟียแท็กซี่มาเฟียวินเลยอย่างเงี้ยนะคะมีเสียงสะท้อนมาแล้วสสเนี่ยเขาลงล่าสุดเนี่ยดูจากทางบขสหน่อยบขสเขาก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะมีการไล่เรียงมาถึงสาเหตุต่างๆในแต่ละจุดด้วยเริ่มจากอันนี้ก่อนบันไดเลื่อนบขสไล่เรียงมาแบบนี้นะคะเหตุที่ต้องปิดบันไดเลื่อนเพราะติดตั้งมา26ปีแล้วไม่สามารถหาอะไรได้และถ้าเปิดในช่วงเทศกาลเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายส่วนลิฟต์และระบบสาธารณูปโภคทั้งจุดดับเพลิงและแอร์ในอาคารผู้โดยสารยังใช้งานได้ทุกจุดห้องปฐมพยาบาลเปิดให้บริการตลอดส่วนห้องให้นมบุตรที่ไม่ได้เปิดตลอดเพราะเป็นจุดรับตาอาจจะเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นได้นะคะคือเขาบอกว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปเปิดให้ได้เวลาต้องการจะใช้นะครับทีนี้มาดูพื้นที่ทิ้งร้างบ้างพื้นที่ทิ้งร้างเนี่ยบขส.ชี้แจงว่าเป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์เดิมเป็นจุดเชื่อมต่อกับเขตเดินรถที่8ของขสมก.แต่ทีนี้ช่วงปี63ถึง66เนี่ยก็ประมาณช่วงโควิดใช่ไหมฮะมันไม่มีผู้เช่าก็เลยต้องมีการปิดพื้นที่แล้วก็รื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปเพื่อเตรียมการพัฒนาเป็น transportation hub นะคะหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางจุดเชื่อมต่อการเดินทางเนี่ยนะคะจะได้มีการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อตามนโยบายของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำผังและแบบการพัฒนาให้แล้วเสร็จใน1ปีค่ะครับส่วนเรื่องของแท็กซี่เถื่อนวินเถื่อนที่มาเรียกค่าโดยสารแพงเนี่ยบขส.ก็บอกว่าได้ส่งหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทุกวันเลยนะค่ะคือเขาก็ยอมรับว่ามันมีจริงๆแต่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ประสานไปที่ตำรวจซึ่งก็จับได้ทุกวันจริงๆแต่ว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วก็ดำเนินคดีอาญาอย่างเข้มงวดทุกรายทีนี้มันมีประเด็นเรื่องรถโดยสารไม่ประจำทางขายตั๋วเกินราคานะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านคุณรพิพันธ์วรรณพินทุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขส.ชี้แจงอย่างนี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมีประชาชนเดินทางเยอะก็ทำให้รถโดยสารในเที่ยววิ่งปกติมันไม่พอเขาก็เลยจำเป็นต้องไปขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำรถมาวิ่งให้บริการเสริมในเส้นทางนั้นๆโดยใช้รถมาตรฐาน1พอพานทำให้อัตราค่าโดยสารเนี่ยมันสูงกว่าเที่ยวปกติประมาณ 15-20% ซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากว่ารถเดิมที่ใช้อยู่ที่เรียกว่ารถ30เนี่ยนะฮะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตีรถเปล่ากลับมารับผู้โดยสารทำให้การคิดค่าโดยสารต้องคิดในอัตราต้นทางปลายทางในเส้นทางสายยาวเช่นกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้โดยสารต้องการจะลงระหว่างทางเนี่ยก็เลือกใช้บริการรถเสริมในเส้นทางอื่นเพื่อจะเดินทางต่อได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาแจ้งผู้โดยสารอย่างชัดเจนแล้วลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับขอชี้แจงเลยว่าในรถ30นะคะมันเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางที่เข้ามาวิ่งร่วมกับเราการหลักปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่เราทำมาเนี่ยเราจะให้เขาขายในรถมาตรฐาน1พอ1พอเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าราคาปกติซึ่งรถกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถที่จะรับผู้โดยสารขากลับได้ต้องตีรถเปล่ากลับแต่เขาต้องเข้ามาร่วมให้บริการกับประชาชนเพราะฉะนั้นการซื้อตั๋วเนี่ยถ้ามีการเสริม
เขาจะเสริมปลายทางเลยเพราะใครจะไปซื้อระหว่างทางต้องยอมรับหลักเกณฑ์ในการซื้อตั๋วปลายทางเพราะฉะนั้นคนระหว่างทางต้องรอรถเสริมระหว่างทางนะคะไม่งั้นจะพบปัญหาที่สื่อสารกันไม่เข้าใจลักษณะนี้อยู่ตั๋วเสริมเนี่ยจะมีตามระยะทางนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณเฉลี่ยที่ 15-20% บางเส้นทางอาจจะเพิ่มได้ถึง100กว่าค่ะอันนี้เองต้องเรียนว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐานกฎเกณฑ์นะคะที่เราดำเนินการกันมาตลอดนอกจากนี้นะคะยังยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะสำหรับในพื้นที่แล้วก็คาดการณ์ว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิด2ประมาณ 70,000 คนเท่าๆกับเมื่อวานนี้โดยมีการเสริมเที่ยวรถตลอดทั้งวัน 4,000 เที่ยววิ่งค่ะพร้อมฝากถึงประชาชนให้ซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ป้องกันการถูกหลอกลวงและถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ